สวัสดีครับกลับมาพบกับ P Innovation 89 Channel กันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเราจะพาทุกท่านนะครับมาดูวิธีการดูภาพย้อนหลังผ่านเครื่องบันทึกกันครับเริ่มแรกนะครับเราเริ่มด้วยการคลิกขวาที่เมาส์นะครับแล้วใส่รหัสผ่านเครื่องบันทึกหรือวาดแพทเทิร์นตามที่เราได้ตั้งค่าไว้ครับจากนั้นนะครับคลิกที่เมนูย้อนหลังด้านบนนะครับแล้วเราเลือกกล้องนะครับคลิกให้มีเครื่องหมายถูกด้านหน้านะครับเราสามารถเลือกได้หลายกล้องเลยครับพอเลือกกล้องเสร็จแล้วนะครับเราก็มาเลือกวันที่แล้วภาพจะปรากฏที่ช่องด้านขวาพร้อมกับแถบไทม์ไลน์ครับแล้วเราก็คลิกที่ช่องกล้องเลยครับในขณะที่ภาพกำลังเล่นอยู่นะครับเราสามารถเลื่อนแถบไทม์ไลน์หรือกดปุ่มขยายช่วงเวลาในแถบไทม์ไลน์ได้เลยครับหลังจากที่เราได้ทำการดูภาพย้อนหลังแล้วนะครับเราก็จะมาถึงการบันทึกข้อมูลลงไปในแฟลชไดรฟ์นะครับจากที่เราดูภาพย้อนหลังและช่วงเวลาของภาพที่ต้องการแล้วนะครับให้เราเสียบแฟลชไดรฟ์นะครับไปที่เครื่องบันทึกแล้วคลิกที่ปุ่มคลิปหรือลูกกรรไกรนั่นเองครับแล้วเรานะครับก็มาดูที่แถบไทม์ไลน์ครับให้เราคลิกเมาส์ค้างไว้แล้วปรับเลื่อนเวลาเริ่มของคลิปวิดีโอและเวลาที่สิ้นสุดของคลิปวิดีโอที่เราต้องการครับจากนั้นนะครับเมื่อเราปรับช่วงเวลาได้เรียบร้อยแล้วครับให้เรากดปุ่มส่งออกคลิปครับหรือรูปแผ่นดิสก์นั่นเองครับหลังจากกดปุ่มส่งออกคลิปแล้วนะครับโปรแกรมก็จะแสดงหน้าต่างนี้ขึ้นมานะครับให้เราเลือกที่วิดีโอและบันทึกการใช้แล้วกดปุ่มตกลงครับหลังจากนั้นนะครับหน้าต่างโปรแกรมก็จะปรากฏข้อมูลในแฟลชไดรฟ์ของเรานี่เองครับและเรานะครับก็ยังสามารถที่จะกดปุ่ม format เพื่อล้างข้อมูลในแฟลชไดรฟ์ในกรณีที่พื้นที่ว่างไม่พอบันทึกคลิปวิดีโอนะครับหรือเราสามารถที่จะกดปุ่มสร้างโฟลเดอร์เพื่อแยกคลิปวิดีโอไม่ให้ปนกับไฟล์ในแฟลชไดรฟ์ก่อนหน้านี้ได้ครับให้เลือกประเภทของไฟล์วิดีโอที่เราต้องการคือที่ค่าเริ่มต้นแล้วกดปุ่มตกลงครับเพียงเท่านี้นะครับเราก็จะได้ไฟล์วิดีโอกล้องวงจรปิดย้อนหลังที่เราต้องการแล้วครับเรามาดูวิธีการเช็คสถานะกล้องวงจรปิดผ่านเครื่องบันทึกพร้อมวิธีการแก้ไขเบื้องต้นกันครับอันดับแรกนะครับให้เราเปิดหน้า Login User ขึ้นมานะครับแล้วใส่ User ID และรหัสผ่านครับจากนั้นนะครับโปรแกรมก็จะปรากฏหน้าต่างนี้ขึ้นมานะครับให้เราคลิกที่รูปฟันเฟืองนะครับหรือว่าการตั้งค่านั่นเองครับจากนั้นนะครับให้เรากดไปที่คำว่า Network ครับแล้วก็เลือกช้อยที่2นะครับอยู่ข้อที่ขั้นสูงนั่นเองครับจากนั้นนะครับสังเกตที่มุมด้านบนนะครับจะมีเมนูแพลตฟอร์มนะครับหรือเข้าถึงแพลตฟอร์มนั่นเองครับจากนั้นนะครับโปรแกรมก็จะปรากฏหน้านี้ขึ้นมานะครับโดยสถานะนะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับที่วงกลมสีแดงไว้นะครับก็คือออนไลน์หรือออฟไลน์นะครับตอนนี้สถานะออนไลน์อยู่นะครับแต่ถ้าเกิดออฟไลน์นะครับโดยเบื้องต้นนะครับให้เราทำการรีบูตอุปกรณ์เชื่อมต่อทั้งหมดก่อนครับให้เราเช็คสายแลนนะครับตัวกระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตหรือเราเตอร์นะครับแล้วรีบูตใหม่นะครับหากท่านใดนะครับที่ทำตามขั้นตอนเบื้องต้นแล้วนะครับสถานะของกล้องวงจรปิดยังออฟไลน์อยู่หรือยังไม่สามารถใช้งานได้นะครับให้ติดต่อเข้ามาที่ร้านเราโดยตรงได้เลยนะครับเราจะส่งทีมช่างมืออาชีพไปเซอร์วิสถึงที่โดยเร็วที่สุดครับ